ท้ายของคนดังนั่งเคลียร์ทาง Star Max Channel นะคุณผู้ชมกับแขกรับเชิญร้อนจนไฟลุกท่วมเวทีของเราเลยวันนี้กับ DJ เจแมมเคลียร์หลายประเด็นแล้วตั้งแต่ศัลยกรรมไปทำมาจนสวยจนพวกเราเคลียร์และยอมรับว่าเธอสวยจริงอะไรจริงอย่างนี้นะคุณผู้ชมสาวจริงสวยจริงอะไรจริง เป็นไงโอเคไหมคะขอบคุณอาจารย์มากเรื่องการลาออกจากงานก็เคลียร์ค่ะเดียนเซ็นใบอนุมัติลาออกไปเรียบร้อยเมื่อครู่นะคะเรื่องสุดท้ายที่เราอยากจะถามกันเพราะทุกคนก็รู้ว่าดีเจเจแมมเป็นคนมีรสนิยมแบบไหนอาจารย์นิสสักคงต้องถามนะคะเพราะว่าหลายคนก็ชอบถามอาจารย์นิสสักก็พูดกับคนทุกคนเลยเอ้ยฉันเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงได้ข่าวว่าเจ๊แหม่มเป็นคิงเหรอคะแล้วแต่อารมณ์อาจารย์บางทีหนูก็อยากจริงเหรอคือหนูว่ามันแรกๆหนูก็ไม่ได้คิดว่าคิงคืออะไรหรือว่าควีนคืออะไรหนูรู้ว่าหนูรักผู้ชายอ่ะเข้าใจค่ะแต่เขาบอกว่าหนูเป็นคิงแล้วก็มีคนเมาไปเมามาเขาก็บอกเป็นคิงผู้หยุนบ้างหนูเป็นมีคนบอกว่าหนูเล่นการเมืองคือหนูเป็นสอสอหรือที่บ้านเรียกสาวเสียบ หนูเล่นการเมืองแต่ว่าการเมืองของหนูปลอดภัยไม่มีอะไรเพราะว่าหนูป้องกันทีนี้คืออย่างนี้อาจารย์หนูว่าการที่เราพอใจใครหรือเรารักใครเนี่ยหนูไม่อยากให้ไอการที่ต้องแบ่งประเภทว่าเราเป็นคิงเราเป็นควีนเราเป็นใบเราเป็นโบสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาเป็นตัวแปรในการที่ทำให้ความรู้สึกดีของการที่เรารักใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเธอก็ต้องชัดเจนว่าถ้าเป็นผู้ชายที่ถูกสเปคจะเป็นอะไรมาเธอก็ได้ทุกรูปแบบแสดงว่า everything จริงกระเบลเธอได้หมดได้หมดเลยโอ้แม่เจ้า โอ้ยเธอเป็นสาวมหัศจรรย์ค่ะโอ้ยตายพี่ไม่คิดเลยอ่ะตายแล้วอาจารย์ดูหนูแล้วอาจารย์คิดว่าหนูเป็นคิงเหรอก็คิงผู้หยุนนะคะคุณผู้หญิงอ่ะตายไม่คิดเลยอ่ะหนูก็หนูได้หมดเลยแต่อันนี้หนูพูดตรงๆนะ คือหนูได้หมดเลยจริงๆหนูรู้สึกว่ามันมาจากความพึงพอใจของเราสองคนก่อนค่ะฮะเพราะถ้าเราตกลงกันได้มันไม่ได้แค่แบบเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวที่เราจะมีความสุขอยู่ด้วยกันอ่ะมันคือแค่แป๊บเดียวอ่ะเรื่องเซ็กส์อ่ะแต่หนูมองว่าการใช้ชีวิตอยู่ตลอดทั้งวันมันสำคัญกว่าฉันไม่อยากจะถามต่อเลยอ่ะฉันนี่ถ้าเธอพูดความจริงบอกว่าเธอเป็นแบบนี้แล้วทำไมมันมีข่าวหลุดออกมาว่าเธออ่ะเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เป็นทอมซึ่งทำให้ฉันตกใจมากเลยตกลงเธอข้ามสปีชีส์ได้ขนาดนี้เลยเหรอ เรียนว่าเธอคงไปแบบถูกโคลนนิ่งมาจากดาวพลูโตแล้วส่งหลอนมาเกิดถึงได้ข้ามสปีชีส์แบบนั้นน่ะเพื่อนหนูเรียกว่าหนูเป็นมิวแทนเป็นพวกมนุษย์กลายพันธุ์แล้วเธอมีอะไรกับผู้หญิงที่เป็นทอมหรอไม่มีใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต้องนานกินอยู่ด้วยกันแบบผัวเมียห้องเดียวกันก็ลือกันถ้าผัวเมียเนี่ยเป็นผู้ชายกินอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ว่าทอมเนี่ยเคยคบกันช่วงสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเพราะว่าคือตอนนั้นหนูก็ไม่ได้แบบแสดงออกว่าหนูเป็นเจ๊แหม่มหรือว่าหนูเป็นเกย์แต่ว่ามีทอมช่วงนั้นเธอแอบอยู่ว่างั้นเถอะเธอยังไม่เปิดเผยตัวเองก็แอบแต่เพื่อนๆก็รู้นะอาจารย์ว่าเป็นก็เพื่อนพวกเดียวกันก็ไปแอบกินกันอีกคนที่ไม่รู้เขาก็ยังคิดว่าเธอก็ยังคงมีโอกาสอาจจะแหววเล็กแหววน้อยแต่จริงแมนว่าอะไรอย่างเงี้ยแมนว่าคือเพื่อนที่เป็นทอมอ่ะมันเหมือนแบบมันก็คงหาแฟนไม่ได้มั้งมันก็เลยแบบต่างคนต่างคิดว่าสิ้นไร้ไม้ตอกซึ่งกันและกันก็เออนั่นมาคบเป็นเพื่อนสนิทกันก็เลยกินกันเองนั่นแหละแต่ไม่กินอาจารย์ไม่กินหนูไม่กินเด็กๆหนูก็ไม่คิดว่าจะกินกันหนูไม่รู้ว่าอะไรคือเพศสัมพันธ์สมัยเรียนหนูก็ไม่รู้หนูว่าการมีอะไรกับผู้หญิงหนูว่าไม่รู้ต้องทำยังไงไงหนูก็เลยคบกันไปแบบเหมือนไปเรียนหนังสือเสร็จก็ไปกินพิซซ่ากันไปดูหนังกันไปนั่งกินกาแฟกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นก็แต่สิ่งนึงที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็คือว่าหนูอยากคบเขาเป็นเพื่อนสนิทแต่เขาคิดกับหนูว่าเป็นแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจับไม้จับมือถือแขนหอมแก้มทีนึงไปแล้วนะกินพิซซ่ากินแล้วก็ตักให้หนูป้อนปะหนูก็ไม่ใช่อ่ะแต่หนูไม่รู้จะบอกเขายังไงเพราะว่าแล้วก็แอดให้เขาป้อนโอ้โหอาจารย์แอดให้เขาเลี้ยงข้าวน้อน้อกินน้อน้อหนูไม่ใช่เป็นคนที่สายแบบนั้นต่างคนต่างจ่ายแล้วทำไมแกไม่บอกเขาไปเลยล่ะไม่ต้องป้อนหรอกเฮ้ยกูเพศเดียวกันกับมึงอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่พูดล่ะเด็กๆมันก็ไม่รู้หรอกนะว่าต้องมีวิธีการปฏิเสธคนอย่างไรอ่ะอาจารย์มันก็แค่ว่าเออถ้าเขารู้สึกดีแต่ถ้าเราไม่ได้แสดงอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไปล่วงเกินเขาว่าเฮ้ยไปหอมแก้มเขาหรือคิดว่าอยากจะไปตีหัวเขาเพื่อหวังไม่มีเพศสัมพันธ์อะไรเขาเอออันนี้ว่าไปอย่างนึงไม่ใช่แล้วเขาเป็นทอมทำไมเขาไม่ชอบผู้หญิงแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายเป็นทอมด้วยอีกอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นผู้หญิงที่ดูห้าวๆจนเป็นลักษณะเหมือนทอมมากกว่า
อ๋อแต่จริงๆเขาเป็นผู้หญิงบุคลิกแบบตัวใหญ่ๆห้าวๆผมสั้นๆอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนคนในมหาลัยก็มองว่าเอ้ยอีเนี่ยมันเป็นทอมแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนยังบอกเลยบอกว่าเออกูก็เห็นมึงแปลกๆดีเนาะทอมกับตุ๊ดมาชอบกันได้อะไรเงี้ยเออก็ดีก็น่าเซดีนะไม่มีลูกด้วยกันอีกก็ไม่รู้ออกมาเรียกใครพ่อเรียกใครแม่น่ะก็มีแม่2คนสร้างปัญหาให้สังคมก็ตกอกตกใจกันเล่นนะคะแต่ตอนนี้ทอมคนนั้นเขาไปไหนแล้วล่ะก็คงทำงานอยู่ในวงการนี่แหละครับแต่โอเคมาแล้วค่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะเราเซอร์ไพรส์นะคะเมาอ้าวทำไมล่ะเพราะหนูก็รู้ว่าเขาทำงานอยู่แถวนี้ตายแล้วจริงเหรอจริงเหรอไม่มีหรอกอ่ะโอเคไม่มาก็ไม่มาใช่ไหมอาจารย์อย่ามามัญญาลิษยาสิมาไม่ทันอย่ามาเป็นแบบละครมัญญาลิษยาหนูก็แอบกลัวนะว่าหนูก็คิดอยู่ว่าเพราะเขาทำงานอยู่ในวงการนี้เหมือนกันก็มีวันหนึ่งหนูไปเจอเขาที่มาบุญครองไปซื้อโทรศัพท์ฉันอาจจะเป็นทำคนนั้นก็ได้แล้วฉันไปโมหน้ามาใหม่แล้วจะจำเธอไม่ได้อาจารย์หน้าเขาคล้ายๆอาจารย์เลยตัวใหญ่ๆอย่างนี้แต่แกไม่ต้องมาบ้ากับฉันนะยา นะแล้วโอเครักครั้งแรกของเธอปรากฏเมื่อไหร่คะตอนอายุเท่าไหร่อ่ะประมาณ26ครับ26กับใครอ่ะกับเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่รู้จักกันมาคือเจอกันในเน็ตว้ายหาผู้ชายทางอินเทอร์เน็ตอาจารย์ว้ายอย่าสมัยก่อนเนี่ยตอนหนูอายุ26เนี่ยตอนนั้นที่ดังเนี่ยหนูเจอเขาผ่านโปรแกรมเขาเรียกเพิร์ชจากเพิร์ชฮะคนไทยป่ะคนไทยแล้วปรากฏว่าคุยกันไปก็ไม่มีอะไรเด็กวัยรุ่นนะช่วงนั้นก็ต้องคุยเพิร์ชอย่างเดียวพอคุยเพิร์ชเสร็จแล้วมันก็จะมีห้องเกย์นู่นเกย์นั่นเกย์นี่หนูก็เข้าไปคุยปกติตอนนั้นหนูก็ทำงานแล้วนะเสร็จแล้วปรากฏว่าคุยกันเสร็จปุ๊บก็แลกเบอร์กันก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบอะไรก็คือแค่คุยกันแต่เห็นหน้านะเห็นหน้าไม่เห็นหน้าครับเพราะว่าคุยกันผ่านเทคส่วนหนังสือจนกระทั่งพอคุยกันเสร็จแล้วก็ขอเบอร์กันคุยนอกรอบทำไมแกไม่เข้าแคมฟล็อกแล้วจะได้เห็นไม่มีเมื่อก่อนไม่มีอุ้ยถ้ามีแคมฟล็อกมาก่อนหนูก็ตึง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 อย่างเงี้ยเป็นดีเจเจ้าของห้องไปเลยใช่ไหมคะมีไมค์ส่วนตัวพูดทั้งวันเลยใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ดีอย่างนึงนะอาจารย์ว่ามันเริ่มจากการที่เรารู้สึกเราพอใจกันไม่ได้คิดว่าหาเซ็กส์กันในเพิร์ชแต่มันคือการหามิตรภาพที่ดีแล้วหนูก็นัดเจอเขาไปเที่ยวกันแบบเหมือนไปหาข้าวกินกันเงี้ยปรากฏว่าพอเจอเสร็จปุ๊บเขาก็จำหนูได้ว่าหนูเป็นใครแต่หนูก็แอปว่าถึงจำไม่หนูก็ทำหน้าบูดบิ้วเบี้ยวกันเฮ้ยมันจำกูได้ดีวะไม่แล้วนัดเขายังไงล่ะตอนแรกนัดแล้วให้เขาจำไม่ได้แล้วแกนัดเขายังไงฉันงงก็คุยกันในเพิร์ชเสร็จแล้วขอเบอร์พอขอเบอร์เสร็จก็มาคุยกันนอกรอบนอกรอบเสร็จก็คุยไปคุยกันมาคุยไปคุยมาจะเริ่มรู้สึกว่าคุ้นเคยโทรมาหากันทุกวันก็อาจจะนัดเจอกันหน่อยไหมพอนัดเจอกันหน่อยปุ๊บเฮ้ยทำไมหน้าคุ้นๆเขาเห็นหนูในทีวีไงเสร็จแล้วก็ไม่ใช่หนูก็อายไงไม่ใช่จนในที่สุดเขาอ่ะรู้อยู่แล้วเต็มอกเขามาเล่าให้หนูฟังเขาก็รู้อยู่แล้วเขารู้มานานแล้วแต่หนูก็แอปไปไงอย่างงี้อ๋อทำใส่ซื่อไม่เดียงสาถูกแล้วหนูก็ทำแท้กล้ามือขาสั่นจะไปเจอผู้ชาย หนูก็ทำไสยศาสตร์ใส่เขาด้วยจนเขารักหนูเลยงอหัวไม่ขึ้นเลยถูกอ๋อแม่เจ้าทีเดียวอยู่หมับนะคะแล้วหนูก็ไม่มีความรักอีกเลยอาจารย์จากเป็นคนผู้ชายคนแรกในชีวิตไหมคะที่เธอเสียตัวถ้าเสียแบบจริงจังอะใช่แต่ถ้าเมื่อก่อนนี้ก็เสียเบี้ยใบไหลทางเบาๆซอฟๆไปก็เป็นเรื่องปกติเด็กวัยรุ่นที่มันจะเสียแบบประสบการณ์ค่ะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแบบว่าอยู่ด้วยกันฉันผัวเมียกันหรืออะไรก็อันนี้แหละแล้วหนูก็ไม่มีความรักอีกเลยจนกระทั่งแบบวันนึงเขาเดินจากไปหนูก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นบทเรียนสำหรับหนูที่สอนเรื่องความรักให้กับหนูได้ดีมากๆถามหน่อยสิคะอะไรคือความมั่นใจที่ทำให้เธอคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่เธอจะอยู่กับเขาได้และอยู่มาหลายปีอะค่ะคุยกันมาแล้ว4ปีเนี่ยเสมอต้นเสมอปลาย4ปีโดยที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโอเคแต่ต่างคนต่างไปบ้านใครบ้านมันเขาอยู่บ้านเขาเขาอยู่บ้านเขาเราก็อยู่บ้านเราใครเขาอยู่ใครอยู่กับเมียเขาหรือเปล่าโนเขาก็อยู่อ๋อเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาอยู่ตัวคนเดียวครับกับอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นเขาอายุน้อยกว่าหนูอีก1ปีเขาอายุอ๋ออายุน้อยกับปีเดียวก็ไม่เรียกกินเด็กนะคะก็โอเคค่ะแต่เขาที่ภาวะเป็นผู้ใหญ่กว่าหนูอีกเราก็ยอมเป็นเด็กไปซะเลยใช่ซึ่งหนูชอบคนที่เก่งกว่าหนูอยู่แล้วอ๋อโอเคค่ะเสร็จแล้วอะไรคือมูลเหตุที่ตัดสินใจหอบผ้าหอบผ่อนเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบไปประมาณ4ปีอย่างเงี้ยแล้วจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงไม่ได้คิดว่าเราอยากจะมีใครคนอื่นหรือว่ามองใครคนอื่นกันแล้วใช่ไหมคำถามนี้มันเปิดมาหนูก็เลยรู้สึกว่าเออก็จริงว่ะเขาเปิดประเด็นก่อนหรือเธอเขาเปิดประเด็นก่อนครับพอเขาเปิดมาเสร็จปุ๊บหนูก็เออก็จริงนะเพราะเราก็ไม่คิดอยากจะมีใครคนอื่นแล้วเพราะว่าจากวันนั้น26มันก็30ปีแล้วอาจารย์อายุ30เผยผู้ชายคนนี้ให้เพื่อนฝูงในที่ทำงานรู้ไหมก็เขาไปตลอดนะเพื่อนเขาก็รู้ว่าหนูเป็นแฟนหนูก็รู้เพื่อนครอบครัวหนูก็รู้ครอบครัวเขาก็รู้ว่าต่างคนต่างเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยฮะไม่ได้มีปิด
ไม่ได้มีปิดเลยประธานโทษเขาทำมาหากินเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่เก็บผู้ชายข้างทางมาเลี้ยงนะคะหนูเป็นคนไม่มีนิสัยแบบนั้นเพราะหนูไม่เปย์ให้ใครเด็ดขาดหนูแอบเค็มไม่เลี้ยงผู้ชายไม่เลี้ยงผู้ชายเพราะหนูรู้สึกว่าเงินที่ฉันทำได้มันต้องมีความสุขกับฉันหรือไม่กับพ่อแม่ฉันและพี่น้องฉันเท่านั้นจากคำพูดที่เขาเชิญชวนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเจ๊แหม่มก็ตัดสินใจเลยเหรอก็คิดอยู่สักพักหนึ่งคิดอยู่ประมาณสักคิดเนี่ยพ่อหมายความว่ารอให้เขาบอกเรื่องสินสอดหรือเปล่าคะ แต่เขาสอดหนูก่อนหน้านี้แล้วนะอาจารย์อ๋อค่ะสอดมาก่อนแล้วเขาพยายามสอดด้วยคำพูดด้วยอะไรหลายๆอย่างสินยังไม่มาเข้าใจค่ะสินทรัพย์มาทีหลังนะคะชวนหนูไปเที่ยวที่แม่สอดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะก็เลยคิดอยู่แล้วก็ก็โอเคก็ในเมื่อถ้าเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนเป็นเหมือนเพื่อนสาวกันไปแล้วหรืออะไรเงี้ยว้ายตกลงเขาเป็นสาวด้วยเหรอคะเหมือนเพื่อนสาวก็เหมือนกันคนเราเวลาคบกันคนที่เป็นประเภทอย่างเงี้ยครับพออยู่ด้วยกันไปนานๆก็จะกลายเป็นเพื่อนเขาเรียกเพื่อนสาวค่ะเพื่อนสนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าเพื่อนสนิทมันดีกว่าที่เราต้องมานั่งคิดเรื่องเซ็กส์อยู่ตลอดเวลาและในท้ายที่สุดแล้วคนอยู่ด้วยกันนานมันไม่มีทางที่จะมีเซ็กส์กันได้ตลอดเวลาหรอกอาจารย์เพราะฉะนั้นหนูนี่แล้วยิ่งหนูเป็นคนที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องเซ็กส์มาเป็นอันดับหนึ่งหนูมายเรื่องความรู้สึกมากกว่าเพราะหนูเป็นคนไม่มีความอบอุ่นทางด้านครอบครัวแบบที่เป็นความรักให้พ่อแม่หนูแยกทางกันเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่หนูอยากจะได้ใครสักคนนึงก็ต้องแอบคิดว่าเขาต้องดูแลเราได้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะดูแลเขาได้น้อยกว่าเขาดูแลเรามั้งแล้วเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันไปมาผู้ชายคนนี้เพอร์เฟคคนเดียวมากมากจนกระทั่งวันนี้เขาอยู่ที่ไหนคะเขาไปเกิดใหม่แล้วเป็นอะไรคะเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับเธอทำเขาจนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเลยหรอไม่เขาเป็นเองอย่าเลยอ่ะเธอเขาเป็นเองหนูจะไปทำอะไรใช้งานเขามากจนกระทั่งต่อมน้ำเหลืองอักเสบตายเลยเหรอคะไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองแบบต่อมน้ำเหลืองหรือต่อมลูกหมากคะใช่แม่หนูก็อยู่ในฐานะแล้วไม่ทำไมไม่รักษากันตั้งแต่เป็นเริ่มต้นล่ะไม่รู้ครับดีเทคไปแล้วเขาเรียกตรวจไปเรื่อยๆแต่ไม่เจอแล้วในที่สุดก็เอาตัวเขาน้องแม่มจะแม่มทันทีที่เธอเห็นเขาอาการป่วยเธอไม่ดูแลเขาเลยเหรอโอ้ยไม่เริ่มต้นคือยังไงคะเริ่มต้นคือเป็นไข้เวียนหัวเริ่มต้นคือเป็นไข้อย่างหนักแล้วก็เริ่มเป็นไข้แล้วก็ไม่ลงสักทีนึงแล้วเหมือนจะเริ่มจะช็อกครับเหมือนจะช็อกเพราะไข้มันสูงมากพอไข้มันสูงมากเสร็จปุ๊บก็คิดได้อย่างเดียวโรคคนเมืองสมัยเนี้ยหนีไม่พ้นมะเร็งแต่ก็พยายามไม่คิดเรามองหน้ากันแล้วก็ไม่คิดว่าแกเป็นมะเร็งมั้งก็พยายามแค่เป็นไข้อะมันจะเป็นมะเร็งได้ไงทำไมคิดเยอะงั้นล่ะก็มันเป็นไข้หนักมากอาจารย์เป็นไข้หนักมากแล้วก็วีคกินอะไรไม่ได้ปวดท้องพอปวดท้องเสร็จปุ๊บสิ่งติ่งหรือเปล่าคิดถึงขั้นว่าเป็นลำไส้มะเร็งลำไส้ก็เอาเนื้อทำแลบตัดชิ้นเนื้อในลำไส้ไปตรวจปรากฏว่าหมอบอกว่าไม่ใช่อ้าวไม่ใช่แล้วอะไรล่ะเสร็จแล้วเลือดไม่เจอเหรอคะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันน่าจะยังไปโรงพยาบาลอะไรตอนแรกยังไม่เจอครับจนในที่สุดหมอก็บอกว่ามันมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นมะเร็งแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนหมอก็เลยจับเอาตัวเนี่ยไปเข้าเครื่องฉีดสีทีซีสแกนพอฉีดเท่านั้นล่ะโป๊ะเป็นที่ไหนบ้างมันไปหมดแล้วครับมันไปทั่วตัวแล้วกระจายไปทั่วตัวแล้วเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกรรมพันธุ์หรือเปล่าก็ถามเขาบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่เห็นที่บ้านเขามีใครเป็นมะเร็งวินาทีที่เธอรู้ว่าเขาเป็นมะเร็งอ่ะเธอได้นั่งคุยกับเขาไหมแล้วเธอจับไม้จับมือกับเขาแล้วปลอบใจเขาหรือเปล่าหนูไปนอนเฝ้าเขาคนน่ะมันก็ต้องคิดว่าตัวเองจะตายแล้วจากคนที่เรารักอ่ะก็หนูไปนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลทุกวันทั้งที่หนูต้องไปจัดรายการวิทยุด้วยแล้วหนูก็ไม่บอกใครด้วยว่าเขาเป็นมะเร็งหรือว่าหนูต้องมีชีวิตยังไงเพราะหนูหนูเป็นคนมีความสุขหนูไม่ชอบเอาความเศร้าไปให้คนอื่นไม่แต่เธออยู่กับเขาว่าเธออยู่ตลอดเลยอาจารย์อยู่ตลอดเลยก็คือแบบฉีดมอร์ฟีนเจ็บปวดเดินไปเข้าห้องน้ำท้องบวมคนเป็นมะเร็งก็จะบวมใช่ไหมอาจารย์ปวดฉีดไปแล้วเข็มนึงเอาไม่อยู่เข็มที่สองมาจนแบบฉีดจนเพ้อฮะฉีดจนเพ้อจนในที่สุดแบบจากเดิมที่อยู่ห้องปกติไป ICU จาก ICU ไป RCUซึ่ง RCU นี่คือแบบปั๊มแล้วสุดยอดแล้วคือแบบจนในที่สุดต้องผูกตัวเขากับเตียงนะครับเพราะว่าเขาทนอาการเจ็บไม่ไหวอันนึงที่แบบถอดใจมากเลยคือเขาพูดอันนึงเขาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วอ่ะฉันจะตายแล้วอ่ะฉันไม่ไหวแล้วเฮ้ยฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วไอ้ตอนนั้นล่ะอู้อีนี่ร้องไห้น้ำตาแตกแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้
พราะไม่คิดว่ามันจะตายไงพี่อาจารย์คือคิดแค่ว่าแบบเออน่ะเดี๋ยวพอร่างกายมันรักษาให้คือตอนนั้นยังไม่ทันได้ให้เคมเลยครับเพราะร่างกายมันวีคมากเพราะระบบของเหลวในร่างกายคือระบบไตปอดมันลามหมดมันรวนไตไม่ทำงานปอดมะเร็งมันไปจากน้ำเหลืองใช่ครับระบบรวนหมดแล้วพอเละเสร็จปุ๊บนั่นแหละพอ3วันที่คุยกันจากการที่เขาดิ้นปุ๊บไม่คุยอีกเลยนอนนิ่งหายใจอย่างเดียวนับไปอีก4วันสิ้นมาแล้วเจ๊แหม่มได้พูดอะไรกับเขาไหมให้เขามีความรู้สึกว่าการจากไปเนี่ยเขาไม่ต้องห่วงเราหรืออะไรอย่างเงี้ยพูดครับพูดอยู่แล้วก็พูดอะไรกันบ้างก็ไม่มีอะไรก็พูดบอกว่าก็แต่ณวันนั้นเราก็ไม่อยากพูดเพราะหนึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงจากที่เขาตายเธอกำลังตกใจกับชีวิตเธอใช่ไหมใช่เราเธอคงไม่เคยคิดว่าชีวิตเธอจะเป็นไม้ตั้งแต่เธอยังเป็นสาวคือก็นี่ผัวตายยังหัวเราะละลื่นอย่างนี้เลยนะไม่ใช่ผัวมันไม่อยากให้หนูเศร้าเออมันบอกว่าเอ้ยคุณต้องอยู่ให้ได้เพราะณโมเมนต์ว่ารู้ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บก็มองหน้ากันแล้วก็แค่พูดว่าก็ต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วกันอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเธอกอดเขาไหมกอดแล้วเธอพูดกับเขาว่าไงเป็นกำลังใจก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรทิ้งเขาช่วงนี้ก็แบบทนนิดนึงเดี๋ยวรอให้ร่างกายมันหายเจ็บปวดก่อนแล้วเดี๋ยวก็ให้คีโมไปเพราะว่าถ้าให้คีโมไปตอนที่ระบบในร่างกายมันยังรวนอยู่ก็โอกาสตายก็สูงขึ้นอีกแต่นี้เขาคงทนไม่ไหวจริงๆพอทนไม่ไหวจริงๆปุ๊บคีโมก็ยังไม่ได้ให้เลยก็ไม่รู้จะทำยังไงได้อะมันจนปัญญาแล้วก็ถึงได้คิดว่ามันเป็นกรรมของเขาด้วยส่วนหนึ่งเขาก็พูดว่ามันเป็นกรรมของเขาเขาก็พูดเองนะเขาบอกมันเป็นกรรมของเขาแต่เราก็ปลอบใจเขาบอกว่าพ่อแม่เขาล่ะเขาเข้มแข็งมากพ่อแม่เขาเข้มแข็งมากคือพ่อเขาเสียแล้วแต่ว่าแม่เขาเข้มแข็งมากแม่เขารับรู้เรื่องของเธอรู้ครับรู้ครับแล้วทุกวันนี้ใครดูแลแม่เขาล่ะก็น้องสาวเขาครับน้องสาวเขาก็ยังนับเธอเป็นลูกสะใภ้เหมือนเดิมก็แต่ว่าพอหนูงานเยอะๆก็ยังไม่มีโอกาสได้กลับไปแต่ว่าก็ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปหาเขาบ้างอะไรบ้างแล้วเธอทำบุญให้เขาไหมตลอดเวลาหนูกรวดน้ำหนูนึกถึงเขาตลอดหรอเขาดีมากจนกระทั่งเธอคิดว่าเธอจะหาคนมาแทนเธอไม่ได้ไหมเวลาหนูถ้าหนูจะมีคนใหม่หนูก็ต้องเปรียบเทียบกับคนเก่ามันอดไม่ได้ไอ้นี่มันหลอนตลอดแล้วเธอจะหาผัวใหม่ได้ยังไงอ่ะคือมันอาจจะไม่ต้องเท่ากันสัก 100% เป๊ะแต่หนูก็ว่ามันก็ต้องดีไม่ต่ำกว่าสัก 70% หรือ 80% คืออย่างน้อยมีจิตใจของความเป็นคนอบอ้อมอารีมีน้ำใจชวนกันไปทำบุญไม่ได้ชวนกันไปเที่ยวกลางคืนตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยจนหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนพูดอันนึงบอกว่าเหงามากเลยอ่ะอยากมีแฟนมากเลยเพื่อนย้อนมากลับมาบอกว่าก็ในเมื่อถ้ามึงทำงานเหนื่อยมากๆแล้วชีวิตมึงก็ไปอยู่กับที่นอนอย่างเดียวเนี่ยใครเขาจะวิ่งมาหามึงล่ะก็ต้องออกไปเที่ยวบ้างก็ต้องออกไปเจอผู้คนบ้างนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทุกวันนี้ไปเจอหนูได้ตามซอย4สีลมซอย2เพราะหนูไปเจอเพื่อนหนูไปแบบเฮฮาหนูไปหัวเราะหนูไม่เคยแบบเมาอ่ะหนูไปเปลืองตัวขนาดนั้นเลยเหรอคะหนูไปพักผ่อนอาจารย์เอาอย่างนี้ได้ไหมคะเจ๊แหม่มก็พูดถึงคนที่ตัวเองรักด้วยความชื่นชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาคำว่าความรักมากอาจารย์คิดว่าเขาต้องอยู่แถวๆนี้แล้วเขาก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเธอทุกลมหายใจถ้าเขานั่งอยู่ตรงนี้ เธอจะบอกอะไรเขาหนูก็หนีก่อนละ ถ้าเขานั่งอยู่ตรงนี้หนูกลัวผีมันรู้ว่าหนูกลัวผีถ้าเธอจะมีถ้าเธอพูดได้เธอจะบอกอะไรเขาก็ไม่มีอะไรพูดเธอคุยแค่สองคนเนี่ยฉันอยากรู้อ่ะหัวก็ณวันก็เอางี้ถ้าบอกเขาก็ทุกวันนี้ได้ดีเป็นเจ๊แหม่มแบบที่เขาอยากให้เป็นเขาวางทุกอย่างในชีวิตเอาไว้ให้ทุกวันนี้มีวันนี้เนี่ยก็เพราะเขาคนนี้แหละที่บอกให้เราเป็นเจ๊แหม่มแบบนี้ถ้าวันนั้นลาออกไปซะก่อนแล้วไม่ได้มีความเป็นเจ๊แหม่มตั้งแต่เปลี่ยนเป็นอีวินัยสุขแสวงเนี่ยวันนี้ก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นที่รักของพี่ๆนักข่าวแฟนคลับทุกคนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณเขาที่ทำให้เรามีวันที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองได้โดยที่ยังไม่มีใครมาแล้ว10กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พิสูจน์อะไรได้อย่างนึงว่าถ้าไม่ได้กำลังใจดีๆจากเขาในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่แล้วก็ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็โอเคสวยๆไปก็
เวลาวันเกิดเขาหรือวันเกิดหนูหนูก็ยังอยากให้มีเค้กมาเซอร์ไพรส์อยู่เสมอแต่ว่ามันก็ไม่มีหนูก็ไม่แคร์หนูก็ซื้อกินเองแฮปปี้สนุกสนานไปแต่ว่าสิ่งที่เขาให้หนูได้ดีมากๆเลยคือบทเรียนชีวิตที่ทำให้หนูเก่งขึ้นหนูใช้ชีวิตแบบสแตนอะโลนหรือคนเดียวได้เก่งมากขึ้นก็ต้องขอบคุณเขาด้วยครับอาจารย์ยิ่งสวัสดิ์เขาคงต้องได้ยินความรู้สึกที่ออกมาจากใจนะคะเอาเป็นว่าสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรื่องของความรักของหนูแหม่มของดีเจแหม่มนะคะจะไปหนูแหม่มแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าโอเคมีข่าวอยู่ข่าวนึงไม่ใช่ผู้ชายคนนี้เท่านั้นที่เป็นแฟนเธอเขาบอกเธอเคยหลงรักแม้กระทั่งกับญาติตัวเองจริงหรือเปล่าอันนั้นตั้งแต่สมัยเรียนก่อนเจอแฟนคนนี้อีกครับผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้ชายครับเป็นคุณอาครับอ้าวคุณอายังโทรมาอยู่เรื่อยๆเลยครับทุกวันนี้เหรอฮะแต่โทรมาสวัสดีปีใหม่ครับโทรมาไปรักเขาเด็กๆอะครับอาจารย์คือไปรักเขารู้สึกว่าหนึ่งคือเราอย่างที่บอกเราขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กเราไม่มีพ่อมั้งครับคือพ่อมีแต่พ่อเสียไปแล้วอย่างหนึ่งพ่อเป็นคนดุมากจนเราไม่อยากเข้าใกล้แล้ววันนึงไปเจอกับคนที่สูงอายุมากกว่าแล้วรู้สึกว่าเขาอบอุ่นดีนะเขาดูแลเราได้แบบที่เป็นพ่อก็ได้เหมือนเป็นคนใกล้ชิดก็ได้ก็เลยรู้สึกรักเขาพอรักเขาเสร็จปุ๊บเราก็คิดแบบเด็กๆอ่ะรักเขาก็อยากได้เขาเป็นเจ้าของก็พยายามสร้างความสนใจอะไรต่างๆเหล้าไม่เคยกินก็กินเหล้าอะไรไม่ได้อย่างใจก็จะไปนอนให้รถทับตายทั้งที่กลัวกินเหล้าเข้าไปก็ไม่รู้ว่าเหล้ารสชาติเป็นไงก็แสดงเรียกร้องความสนใจก็กินเหล้าไปเสร็จก็จะไปนอนให้รถทับรถสิบล้อมาขนาดเมาๆอยู่วิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยกลัวตายเองอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรักแบบเด็กๆปัญญาอ่อนนะฮะคือเหมือนตัวเองแบบง้อก็แต่มันก็ได้บทเรียนที่ดีว่าหนูง้อที่สุดในชีวิตก็เหตุการณ์วันนั้นแหละก็ทำให้เห็นไหมว่าเธอเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองตั้งแต่เธอเป็นเด็กเลยมันไม่ใช่เอาแต่ใจครับมันคิดว่าเราอยากได้มากกว่าค่ะคือเอาแต่ใจหนูว่ามันคงทุกเรื่องแต่ว่าหนูก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกเรื่องแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหนูแค่รู้สึกว่าก็ถ้าไม่รักแล้วทำไมยังต้องมาทำอะไรดีๆแบบนี้ล่ะใช่เป็นว่าวันนี้คุณผู้ชมไม่เคยรู้จักดีเจเจมแหม่มมากเท่ากับรายการคนดังนั่งเคลียร์ มานั่งพูดกันถึงขนาดนี้เรียกว่าหมดเปลือกทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแก้ผ้าหรือตะตัวล่อมจ้อนเล่าแล้วมันคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วในโลกใบนี้ถัดจากวันนี้เมื่อจบรายการดีเจเจมแหม่มจะเป็นอะไรและอยากให้คุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ให้การสนับสนุนและเลิฟเธอขนาดไหน please ค่ะก็ยังคงเป็นเจ๊แหม่มเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นคนที่ไม่รู้สิณวันนี้เราเชื่อว่าเรามีอะไรทุกอย่างในชีวิตที่อาจจะมากกว่าคนอื่นๆที่เขาอยากมีแต่ว่าเขาไม่สามารถจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ทุกวันนี้เวลาที่เห็นน้องๆหรือว่าเห็นแฟนคลับหรือเห็นใครสักคนหนึ่งที่มีความฝันอยากใช้ศักยภาพความสามารถของตัวเองในการมาทำงานที่เราทำอยู่ตรงนี้ครับแต่เขายังไม่มีสะพานเขายังไม่มีโอกาสบางทีก็เห็นใจเขาเหมือนกันว่าทำไมเราถึงโชคดีที่เรายังได้ทำในสิ่งที่คนอื่นๆอยากจะวิ่งเข้ามาทำมันเยอะแยะไปหมดมันก็เลยตอบกลับมาว่าทำยังไงก็ได้ให้มันดีที่สุดกับหน้าที่และบทบาทที่ตัวเองได้รับไม่ว่าจะเป็นดีเจเป็นพิธีกรเป็นธุรกิจของตัวเองบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจและไม่โกหกไม่สตอเบอร์แหลไม่สตอเบอรี่ใดๆกับคนที่เป็นคนที่รักเราอ่ะคือเราอยากจะได้ใจเขาอ่ะเราต้องเอาใจเราให้เขาไปก่อนที่เหลือเดี๋ยวความสำเร็จมันมาเองเพราะฉะนั้นเจ๊แหม่มศรัทธาในเรื่องของการให้โอกาสคนและชื่นชมสำหรับคนที่เห็นคุณค่าของตัวเราของเจ๊แหม่มทุกคนก็ต้องขอบคุณด้วยครับที่หลังจากที่ตัดสินใจลาออกมาแล้วมันทำให้เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองมากขึ้นว่ามีคนที่รักเรามีคนที่แคร์เราใส่ใจเรามากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเขาให้โอกาสที่ดีกับเราเราก็ต้องเต็มที่กับโอกาสเหล่านั้นที่เราได้รับมาก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยครับน่ารักมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อยากจะให้โอกาสตัวเองเหมือนกันที่จะมีโอกาสได้ชิมส้มตำ อาจารย์คิดเมนูให้เจ๊แหม่มแล้วน่ารักมากเธอลองบอกฉันหน่อยสิถ้าฉันจะไปกินส้มตำที่ร้านเธอแล้วต้องเลี้ยวเลาะข้างตึกไหนไปยังไงก็เพราะฉันก็คงไม่กล้าจะเดินผ่านตึกไปนะคะจากวันนี้ไปเย็นคงโดนหมายหัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะหนูก็เพิ่งรู้ว่าอาจารย์ไม่สามารถจะ
เข้าทางลัดตรงนั้นอาจารย์มันมีทางเข้าชิโนไทยได้อาจารย์ไม่ต้องเลี้ยวผ่านตึกนะมาค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะมีทางไหนคะเข้าไปทางสุขุมวิท23นะครับจากปากซอยก็ตรงเข้าไปประมาณ800เมตรซอย83เมตรใช่วิ่งตรงเข้าไปเลยครับ800เมตรร้านอยู่ขวามือติดถนนใหญ่ตรงข้ามกับร้านเจ๊แหม่มตำเจ๊ก็คือโรงแรมซิตาดีนส์หรือว่ามินิบาร์จอดรถที่นั่นแล้วก็เดินข้ามฝั่งมาก็เจอร้านเจ๊แหม่มเลยตำเจ๊ชื่ออะไรชื่อร้านอะไรเจ๊แหม่มเหรอคะตำเจ๊บายดีเจเจ๊แหม่มครับตำเจ๊บายดีเจเจ๊แหม่มในซอยสุขุมวิท23แล้วก็เดี๋ยวจะมีเวชสำอางออกมาด้วยชื่อ VJM บายดีเจเจ๊แหม่มอายขายเครื่องสำอางอีกนะตายแล้วเยอะจังเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้รับเกียรติมากๆจะตัดชุดผ้าไทยแต่โมเดิร์นให้อาจารย์ได้ใส่เพราะว่าคนที่เป็นดีไซเนอร์ของเจ๊แหม่มคือคนที่ทำชุดมิสยูนิเวิร์สให้กับน้องไข่มุกอุ๊ยตายหมองมากเลยพี่มีมงกุฎอยู่พอดีเลยลอยใส่อาจารย์ต้องได้รับเกียรติมาใส่ชุดให้หนูอาจารย์ต้องใส่ให้หนูแต่ของพี่มงกุฎดอกนิ้วนะคะโอเคแต่อาจารย์ต้องไม่ปีนต้นนิ้วนะฮะอ๋อไม่หรอกค่ะอาจารย์ไม่เลยค่ะเอาเป็นว่าสำหรับการพูดคุยกันในวันนี้นะคุณผู้ชมก็ได้รสชาติคุณผู้ชมมีโอกาสได้รู้จักกับ VJ เจเจ๊แหม่มเยอะขึ้นจริงๆพูดง่ายๆว่าเธอแก้ผ้านั่งคุยแล้ววันนี้คงไม่มีความจำเป็นจะต้องไปคุยกับช่องไหนอีกแล้วเป็นอันขาดเพราะวันนี้เธอหมดจริงๆนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอเคลียร์ทุกอย่างที่ได้คุยกันในวันนี้แล้วก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นกระเทยเหล็กกล้าผ่านมาทุกอย่างของชีวิตนี่แหละอัตลักษณ์ที่แท้จริงของคนชื่อ VJ DJ เจแหม่มเธอผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกความอดทนเธอจึงมานั่งส่องประกายอยู่ตรงนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เคลียร์กับเรื่องของความรักแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างในทุกหัวข้อที่ผ่านมาทั้งหมดต้องขอขอบคุณ VJ เจแหม่มแต่อยากจะบอกก่อนปิดท้ายรายการว่าในเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเวลาที่เกิดการขัดแย้งนั้นไม่มีใครเข้าใจหรอกครับทุกคนบริษัทก็ไม่เข้าใจคุณก็ไม่เข้าใจแต่วันเวลาผ่านไปจะทำให้ทุกคนมองเหตุการณ์ดีขึ้นหวังว่าบริษัทจะได้คนใหม่และสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนให้กับบริษัทในการสูญเสียเพชรเม็ดงามไป1เม็ดเขาจะได้ปรับปรุงหรือเป็นโอกาสของเจแหม่มที่จะได้พิจารณาตัวเองว่าต่อไปนี้ทำงานที่ไหนหรือจะเริ่มงานของตัวเองนั้นต้องมีความอดทนทั้งกายและใจด้วยนะคะจึงจะประสบความสำเร็จวันนี้ต้องขอขอบคุณดีเจเจแหม่มขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้เคลียร์หมดเลยน่ารักมากขอบคุณมากอาจารย์น่ารักจังเลย